ประชาชนจากหลายจังหวัดรวมตัวการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีและไซโยกนัดรวมตัวกันที่ศาลหลักเมืองตั้งแต่4 นาฬิกาเพื่อขึ้นรถทัวร์15คันและรถตู้อีก12คันเดินทางไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยค่ายสุรศรีได้จัดทหารเข้าดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยเช่นเดียวกับประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีทยอยเดินทางมาลงเรือที่ท่าน้ำนนเพื่อเดินทางไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการขณะที่เจ้าท่าจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการเดินเรือฉวยโอกาสบรรทุกเกินกำหนดคาดว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก